สวัสดีครับเพื่อนๆในการตลาดวลตอนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเนาะมายกระดับความรู้ในเซสชันที่ชื่อว่า The Next Level กันนะครับวันนี้จะมายกระดับความรู้ในเรื่องของ SEO Content 101นะครับนะ SEO Content 101คนที่จะมาสอนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นนะครับเป็น Head of Content ของการตลาดวลตอนเองเนี่ยแหละนะครับเนาะก็เรียกว่าเอาคนในมาสอนนะครับเอามาแบ่งปันความรู้ที่เราพอรู้ให้กับเพื่อนๆได้รู้กันเพราะผมเชื่อว่าความรู้ควรจะแบ่งปันกันไปเยอะๆดีกว่าเผื่อวันนึงนะครับเพื่อนๆแต่ละคนเอาไปต่อยอดไปแอพพลายเนาะใช้แล้วเก่งกว่าก็เอากลับมาแชร์กันอีกรอบนึงก่อนจะพร้อมกันก็ขอก่อนนะกดแชร์กันไปก่อนนะครับขอสักคนละ1แชร์แล้วกันเนาะนะครับไหนๆก็เราจะมาเรียนความรู้กันก็แชร์ไปให้หัวหน้ารู้ให้เจ้านายรู้ให้ลูกน้องรู้นะต้นปีว่าเราขยันขนาดวันธรรมดาเรายังต้องมานั่งดูไลฟ์เพื่ออัปเดตความรู้กันเลยนะครับคุณนุ่นน่าจะรออยู่ข้างหลังพร้อมแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณนุ่นขึ้นมาครับสวัสดีครับนุ่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเนาะนุ่นน่าจะเป็นคนที่ต้องบอกแบบนี้ก่อนเผื่อเพื่อนๆไม่รู้เนาะนุ่นเป็นคนที่ช่วยจัดแจงนะครับทำเรียกว่าไงเซตไลฟ์ทุกๆวันเนาะแต่นุ่นเขาจะอยู่แค่หลังบ้านไม่เคยขึ้นมาหน้าบ้านวันนี้นุ่นก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับช่วยกันแชร์ไปสักคนละหนึ่งอันเนาะนะครับขอจบไลฟ์นี้ถ้าได้สักล้านวิวเนี่ยเดี๋ยวผมกระโดดตีลังกา8ตลบแล้วซื้อบิตคอยน์แจกเลยนะครับนะครับผมรู้ว่ามันไม่ได้หรอกผมเลยพูดไปงั้นแหละนะสวัสดีครับหลายคนนะนุ่นครับวันนี้เราจะมาอ่ะนุ่นนะครับตัวเองก่อนนุ่นเป็นใครทำอะไรทำงานกับการตลาดวลตอนในตำแหน่งอะไรทำมานานแค่ไหนแล้วครับโอเคค่ะนุ่นนะคะตอนนี้เป็น Head of Marketing อยู่ที่Head of Content สิ Head of Content อยู่ที่การตลาดวลตอนนะคะก็ทำมาเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็ดูแลทั้งในฝั่งของตัวคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ในฝั่งของคอนเทนต์ SEO ด้วยค่ะเนาะก็ต้องบอกแบบนี้ครับตอนได้นุ่นมาก็คาดหวังเรื่องนี้เลยแล้วนุ่นก็มาช่วยได้เยอะมากฉะนั้นจริงๆที่เราจะเรียนกันวันนี้ครับเราแชร์กันอินเทอร์นอลตอนต้นปีถูกไหมปลายปีต้นปีปลายปีใช่ปะที่เราแชร์อินเทอร์นอลกันปลายปีเนาะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับตอนนี้ทราฟิกของการตลาดวลตอนเนี่ย60-76ประมาณ 60% แล้วกันเนาะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วก็มาจากออร์แกนิกแล้วก็ direct ตรงนะครับฉะนั้นต่อให้วันนี้ Facebook เกิดอารมณ์ไม่ดีอยากปรับ reach น้อยลงกระทบไหมกระทบแต่ไม่เยอะบอกเลยพอ SEO เราดีเราแข็งแรงเนี่ยทำอะไรก็ง่ายนะครับอ่ะฉะนั้นวันนี้เราจะมารู้กันในเรื่องนี้ใช่ไหมครับนุ่นว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนความรู้กันนะครับว่า SEO คืออะไรสำคัญยังไงมีขั้นตอนยังไงนะครับแต่มีคำถามก่อนทำไมต้องเป็นSEO content ทำไมไม่เป็นแค่ SEO อ่ะทำไมท็อปิกเป็น SEO content คือด้วยความที่นุ่นเองเนี่ยจะเข้ามาในฝั่งของคือจริงๆอ่ะตัว SEO เนี่ยจะมีค่อนข้างหลายพาร์ทแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าในส่วนที่นุ่นคุ้นเคยแล้วก็ใช้งานเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ SEO content ก็เลยมองว่าถ้าเอาตรงเนี้ยมาแชร์ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พูดได้เข้าปากมากที่สุดอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะโอเคได้ครับนุ่นถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยดีกว่าถามเนี่ยเหมือนสไลด์ที่นุ่นขึ้นมาแล้ว SEO คืออะไรครับสำหรับ SEO นะคะคือก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องหรือว่าเรียนรู้กันเรื่องคอนเทนต์ SEO เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับตัว SEO กันก่อน SEO เนี่ยถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ไปติดอันดับต้นๆของหน้าผลการค้นหาของ Search Engine นะคะในที่นี้เนี่ย Search Engine ที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ยมันก็คือ Google นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นุ่นจะพูดถึงอะไรในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Google เป็นหลักนะคะการทำในที่นี้เนี่ยจะเป็นการทำด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเราจะไม่ต้องเสียตังค์เราจะทำผ่านตัวคีย์เวิร์ดหรือว่าคำที่คนใช้ค้นหาในสิ่งต่างๆซึ่งการทำ SEO Content เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Search Enginemarketing ด้วยนะคะประมาณนี้โอเคครับอ่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้ว SEO คืออะไรนะแล้วยังไงต่อเราต้องรู้อะไรต่อครับเราจะทำเรื่องของ
SEO Content 101กดค่ะถัดไปเนี่ยถ้าเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าการจะทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอืมแล้วมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือนี่คือ4ขั้นตอนของการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างแรกเลยก็คือการทำ Research Keyword ค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดไหนในการทำอันดับหรือว่าคนเขาใช้คำหรือว่าวลีไหนในการค้นหาแล้วก็เลือกคำที่เหมาะสมหรือว่าเกี่ยวข้องมาใช้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือตัว Site Structure Site Structure เนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่ของเว็บไซต์เราก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันจะช่วยบอกว่าเอ้ยแต่หน้าแต่ละหน้าเว็บเพจของเราแต่มันมีเนื้อหาอะไรหรือว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะส่วนนี้แหละที่เป็นส่วนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือการทำ on page optimization หรือว่าเทคนิคการสร้างคอนเทนต์คุณภาพให้มันง่ายต่อการขึ้นหน้าแรกของ Google นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนนี้ก็คือการทำ off pageoptimization เป็นการนำบทความของเราไปโปรโมทที่เว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายของเราใช้งานหรือเรียกง่ายๆว่าการทำแบ็คลิงก์แล้วก็ติดตั้งให้ถูกหลักนั่นแหละค่ะอันนี้เนี่ยจะมีเป้าหมายในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของเรานะคะโอเควันนี้เราจะมาโฟกัสแค่ส่วนที่3ถูกไหม content and on page optimization นะครับแล้วยังไงต่อเลยก็ต่อไปนะคะถ้าถามว่าตัว SEO content เนี่ยส่งผลดีต่อเว็บไซต์เรายังไงบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่าจริงๆมันมีข้อดีหลายข้อเพราะว่าการทำSEO content เนี่ยจะช่วยเพิ่มปริมาณ page view หรือคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราให้มากขึ้นนะคะซึ่ง Google เองเนี่ยก็ชอบเว็บที่มี page view เยอะๆด้วยเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าคอนเทนต์ที่เราทำเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเป็นคอนเทนต์ที่ทำขึ้นเองไม่กอบเว็บอื่นแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ตรงกับการที่คนต้องการค้นหาคำที่คนต้องการค้นหานะคะแล้วก็มีการ optimization หรือว่าปรับแต่งให้ Google เนี่ยเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรก็จะยิ่งช่วยให้คอนเทนต์ของเราอ่ะขึ้นหน้าหนึ่งได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเอาตัวบทความหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปสร้างแบ็คลิงก์ก็เอาไปโปรโมตตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ด้วยค่ะโอเคช่วยขนาดนี้แล้วยังไงต่อครับก็ถัดมานะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะคือเรื่องที่นุ่นจะมาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังวันนี้ก็จะเป็นการแชร์เกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าวิธีการเขียน SEO content นะคะคือจริงๆอ่ะมันมีอย่างที่บอกคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่เยอะมากแต่ว่าที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่นุ่นจะทำอยู่เป็นประจำแล้วก็ใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าการเขียนบทความในรูปแบบ SEO content เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีข้อคอนเซิร์นอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูถึงความแตกต่างระหว่างบทความทั่วไปกับบทความ SEO กันก่อนนะคะจริงๆอ่ะบทความ2ประเภทนี้มีความคล้ายกันอยู่ในแง่ของการแบบต้องเลือกหัวข้อที่น่าสนใจการเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์หรือว่าแบบเขียนให้อ่านง่ายไม่น่าเบื่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า SEO เนี่ยจะมีความต่างออกไปอยู่นิดนึงตรงที่นอกจากจะเขียนให้ถูกใจคนแล้วเนี่ยยังต้องเขียนให้ถูกใจ Google ด้วยนะคะ Google เนี่ยจะได้เข้าใจว่าบทความที่เราเขียนน่ะกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะพอมีคนมาเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดที่ตรงกับบทความของเราเนี่ย Google ก็จะได้ช่วยจัดอันดับให้บทความของเราอ่ะมาอยู่ในหน้าแรกๆของการค้นหานะคะยิ่งอันดับดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการที่คนจะคลิกเข้ามาเจอบทความของเรามากขึ้นตามไปด้วยค่ะถัดมานะคะเป็น9สเต็ปอันนี้นุ่นอ่ะทำเป็นภาพรวมมาให้เห็นกันก่อนว่าจริงๆอ่ะเราจะต้องดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆเลยอ่ะก็จะมีอยู่9สเต็ปด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูพร้อมกันไปทีละสเต็ปเลยแล้วกันเนาะโอเคสเต็ปแรกเลยค่ะมาเริ่มกันที่สเต็ปแรกนะคะสเต็ปแรกเป็นการเลือกคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำ SEO นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นคำหรือว่าวลีที่คนเขามักใช้ในการแบบเหมือนมาหาข้อมูลหรือมาเสิร์ชใน Google แล้วเนี่ยก็ยังเป็นคีย์หลักที่จะทำให้ Google รู้ว่าบทความของเราอ่ะกำลังพูดถึงอะไรด้วยนะคะ ที่จะเลือกใช้คีย์เวิร์ด
มีอยู่3ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยเบสิกมากๆก็คือคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบทความที่เราจะเขียนถ้าอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนบทความเกี่ยวกับสินค้าอะไรสักอย่างนึงมันก็จะควรจะต้องแบบระบุถึงชื่อแบบชื่อสินค้ายี่ห้อหรือว่าลักษณะของสินค้าอย่างเช่นถ้าคีย์เวิร์ดเป็นพูลวิลล่าพัทยาก็อาจจะเขียนมาเป็นบทความว่า5ที่พักพูลวิลล่าพัทยาราคาถูกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าคีย์เวิร์ดเป็นเครื่องสำอางเกาหลีก็อาจจะเขียนบทความว่ารีวิวแต่งหน้าลูกหวานใสด้วยเครื่องสำอางเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะค่ะถัดมาก็จะต้องคือเลือกพอเลือกคีย์เวิร์ดได้แล้วคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีปริมาณการค้นหาหรือว่าเสิร์ชวอลลุ่มอยู่พอสมควรเพราะว่ายิ่งถ้าคนเข้าถ้าสมมติว่าคีย์เวิร์ดนั้นอะเข้าถึงคนอ่านได้มากก็ยิ่งมีโอกาสขายหรือว่าโอกาสที่คนจะเข้ามาทำความรู้จักเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้นด้วยและสิ่งสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูด้วยว่าคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาเนี่ยมีค่าการแข่งขันที่สูงเกินไปหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเพิ่งทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ๆเลยการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่มีอัตราการแข่งขันสูงก็อาจจะสู้กับพวกเว็บใหญ่ๆที่เปิดมานานได้ลำบากหน่อยยากหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเราก็ควรจะเลือกคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันที่ไม่สูงมากแล้วก็ค่อยๆไต่อันดับขึ้นไปอันนี้ก็จะทำได้ง่ายกว่าสำหรับเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดมาใหม่ๆอย่างนี้นะคะโอเคก็ต้องวางคีย์เวิร์ดสตรีทจี้ให้ดีครับค่ะถ้าอันนี้หลายคนน่าจะมีคำถามว่าแล้วไอ้คำว่าการแข่งขันที่สูงหรือความยากง่ายในการแข่งขันเราจะดูยังไงอันนี้ไม่ยากเลยค่ะก็ถ้าเราอยากรู้ว่าคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมามีการแข่งขันมากน้อยขนาดไหนก็พิมพ์คำว่า all in title colon แล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดติดกันนะคะในช่องคำในช่องการค้นหาของ Google อะค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าหน้าที่มีคีย์เวิร์ดนี้อยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้ายิ่งมีจำนวนมากก็การแข่งขันสูงมากนะคะอันนี้คุณทำให้ดูก็คือนี่นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า all in title colon แล้วก็ด้วยคีย์เวิร์ดติดกันไปเลยที่ช่องการค้นหาของ Google นี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างคีย์เวิร์ดเมื่อกี้แล้วกันก็คือพูลวิลล่าพัทยานะคะถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าพูลวิลล่าพัทยาอะไรเนี่ย เราจะต้องไปแข่งขันทำอันดับกับนี่เลยค่ะ 1,500 กว่าหน้านี้นะคะครับว่าถ้าเราเพิ่มคำเข้าไปเราว่าเอ้ยพูลวิลล่าพัทยาการแข่งขันมันสูงไปเพิ่มคำเข้าไปหน่อยเปลี่ยนเป็นพูลวิลล่าพัทยาราคาถูกอันนี้เห็นชัดๆเลยว่ามีตัวเลขที่น้อยกว่าเยอะมากเลยนะคะเราก็เลือกอันดับจากคีย์เวิร์ดนี้ก่อนก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจเห็นภาพเลยราคาถูกอยากรู้เลยจะมีราคาแพงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ใครอยากรู้ลองไปเสิร์ชดูได้ค่ะโอเคใช้คำนี้ต้องหมายว่าอะไรครับ all in title ใช่ไหมใช่ค่ะ all in title ค่ะ all in title แล้วก็โคลอนแล้วก็ต่อด้วยคำที่อยากรู้โอเคครับโอเคถัดมานะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงคือบอกก่อนนะคะว่าไอ้เครื่องมือที่ส่วนใหญ่นุ่นจะใช้ทำ research keyword ก็คือ Uber Suggest นะคะเพราะว่ามันใช้งานง่ายแค่พิมพ์ keyword ที่เราต้องการจะค้นหาเข้าไปแล้วก็เลือกประเทศมันก็จะแสดงผลแบบนี้มาให้เราเลยนะคะผมง่ายมากค่ะแต่ว่าตอนนี้มันจำกัดการใช้งานอยู่เวลาไม่กี่คีย์เวิร์ดจำไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจจะต้องลองเข้าไปเล่นๆดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปใน Uber Suggest ก็สามารถลองเข้าไปเสิร์ชคำคนเล่นๆดูก่อนก็ได้อาจจะเป็นชื่อแบรนด์หรือว่าชื่อสินค้าของคุณดูก่อนก็ได้นะคะว่าเอ้ยมันมีเสิร์ชวอลลุ่มหรือมันมีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูข้อมูลคร่าวๆก่อนได้ค่ะโอเคถ้าสมมติว่าเราทำตามขั้นตอนที่เราบอกมาเมื่อกี้เนาะ3ขั้นตอนที่วิธีการเลือกคีย์เวิร์ดก็คือก่อนอื่นก็คือต้องมาดูก่อนเลยว่าประเด็นที่เราจะเขียนอ่ะมันคือเรื่องอะไรเนาะซึ่งเราสามารถเอาประเด็นที่เราจะเขียนเนี่ยมาเป็นคีย์เวิร์ดตั้งต้นได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันเนี้ยนุ่นอ่ะจะเขียนเรื่องของกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์นุ่นก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าการตลาดออนไลน์นะคะมันก็จะแสดงผลแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดที่นุ่นมองว่าน่าจะเหมาะสมอ่ะก็จะเป็น2คำแรกนี้ก็คือ
การตลาดออนไลน์หรือไม่ก็คำถามก็คือจะเลือกคำไหนดีนะคะจะเห็นว่า search volume ดูช่อง search volume ช่องแรกนะคะครับดูไว้ก็คือ search volume คำแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าคำที่2อยู่ที่400กว่าจะเห็นว่าต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะคะคำถามก็คือจะเลือกคำไหนดีจะเลือกคำไหนมาใช้ดีถ้าถามนุ่นนุ่นจะเลือกคำที่2มาใช้ครับคือถึงแม้ว่าไอตัว search volume อ่ะมันจะน้อยกว่าคำแรกแต่ว่า point ของมันก็คือมันมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าอย่างคำว่าตลาดออนไลน์เนาะมันจะกว้างมากมันอาจจะเป็นการที่คนเข้าไปหาแพ็กเกจการทำการตลาดออนไลน์หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าการตลาดออนไลน์คือการที่เขาอะอยากรู้ความหมายของมันแล้วว่ามันคืออะไร point ต่อไปอาจจะเป็นเทคนิคการทำการตลาดหรืออะไรคือมันมีสิทธิ์ที่เขาจะเข้ามาอ่านบทความของเราอะมากกว่าการใช้คีย์เวิร์ดแรกนะคะเข้าใจแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเกสมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะมาช่วยแชร์ความรู้นะครับผมสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับผมแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงครับคุณเอกเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมครับก็ชื่อเอกนะครับก็ตอนนี้ทำเป็นตำแหน่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับครับผมก็คอยดูแลงานทั้งหมดเลยจะภาพรวมของมาร์เก็ตติ้งของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นทางในเรื่องการวางแผนนะครับการทำมีเดียต่างๆนะครับโอเคคุณเอกก็จะมาช่วยเติมความรู้ในเรื่องของ SEO ให้เราเนาะโอเคผมรอดแล้วงานนี้ผมสบายแล้วครับเดี๋ยวนะเชิญต่อครับผมมาตรงนี้นะแล้วยังไงต่อเมื่อกี้มีคนถามสั้นๆนะว่าได้กี่คีย์เวิร์ดก็ได้คุณวนาลีช่วยตอบแล้วว่า3คีย์เวิร์ดต่อวันถ้าแบบฟรีเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเสียเงินจำกัดไหมอ่ะนุ่นเสียเงินไม่จำกัดนะคะเสียเงินไม่จำกัดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะหรือเหมือนจะแค่แบบไม่กี่ตังค์อ่ะไม่แพงครับเอาค่ากาแฟเดือนนึงมาจ่ายนะผมว่าได้แล้วนะครับมีคนถามว่า Google Trend ช่วยได้ไหมครับนุ่น Google Trend ก็ช่วยได้ค่ะGoogle Trend กับตัว Uber Suggest นี่ต่างกันยังไงนะคะคุณเอกจริงๆจะเห็นได้ว่าใน Uber Suggest นะครับก็จะมีในส่วนของเทรนด์อยู่แล้วนะครับในช่องที่2เนาะแต่ว่าในตัวของ volume การ search นะครับมันจะค่อนข้างบอกได้เป็น volume ชัดเจนกว่า average ต่อมันนะครับในตลอดแต่ละเดือนนะครับอย่างเช่นการตลาดออนไลน์เนี่ยมีคนค้นหา 4,400 คนนะครับ 4,400 การค้นหาต่อเดือนนะครับเทรนด์เนี่ยตัว Google Trend เราสามารถมาpredictได้ว่ามันการค้นหามันมีการคิดว่าจะเพิ่มขึ้นไหมหรือลดลงหรือดูเป็นในแต่ละช่วงเวลาอย่างเช่นจริงเคยเจอคำหนึ่งมาเนาะว่ายแม่ย่านางรถอะครับเคยลองดูไหมใน Google Trend เนี่ยจะบอกว่าคนเสิร์ชหาเขาว่าว่ายแม่ย่านางรถเนี่ยในช่วงไหนเยอะที่สุดจริงๆจะเป็นช่วงก่อนสงกรานต์ซึ่งคนอะกลับบ้านหรือทำอะไรแล้วก็ว่ายแม่ย่านางเหมือนต้อนรับปีใหม่ไปด้วยอันนี้นะครับ Google Trend จะมาช่วยในเรื่องของตอนนี้ในการสมมติว่าเราต้องการทำบทความสักหนึ่งบทความนะครับมันก็มาพิจิตรได้ว่าเฮ้ยเราต้องการมาทำบทความเนี่ยเราจะทำบทความเกี่ยวกับอะไรในช่วงเดือนนั้นๆบางอันมันอาจจะเป็น festive ซึ่งเราสามารถทำได้ในแต่ละเดือนเลยเอ้ยในบางคอนเทนต์ใน1ปีได้เลยว่าเราจะทำอันไหนเสิร์ฟในเรื่องอะไรหรืออย่างช่วงปลายปีเนี่ยคนเสิร์ชเกี่ยวกับ PM 2.5 เยอะเพราะว่าช่วงธันวาคมมกราคมเนี่ยฝุ่นเริ่มมาเราก็สามารถทำคอนเทนต์รอไปได้อันนี้ Google Trend จะมาช่วยเรื่องนี้ครับซึ่งเราสามารถใช้2ตัวควบคู่กันได้เลยถูกไหมใช่ครับใช่2ตัวควบคู่กันได้เลยครับโอเคค่ะต่อเนาะคำถามก็คือเมื่อกี้ถ้าต่อจากตรงเมื่อกี้เราดูตรงวอลลุ่มแล้วเนาะคำถามคือวอลลุ่มเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือว่าวอลลุ่มเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเยอะหรือพอดีอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆ จะบอกว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีปริมาณการค้นหาที่ค่อนข้างต่างกันถ้าสมมุติว่าจะให้ระบุแบบชัดเจนไปเลยเนี่ยว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเยอะหรือว่าพอดีเนี่ยคงยากแต่ว่าถ้าเป็นนุ่นเนี่ยนุ่นดูพวกคีย์เวิร์ดทั่วไปอ่ะจะอยู่ที่สักประมาณ500-600ขึ้นไปนุ่นก็ว่าโอเคแล้วหรือว่าถ้าสมมุติเป็นคำที่เป็นคำที่เฉพาะเจาะจงมากๆสัก100-200อ่ะขึ้นไปอ่ะสำหรับนุ่นนุ่นว่าโอเคแล้วแต่ถ้าสำหรับคุณเอกวิธีการเลือกว่าวอลลุ่มเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนี่คือมีวิธีการเลือกยังไงไหมบ้างไหมคะจริงๆแล้วอ่ะครับเอกดูเป็นส่วนๆเนาะ
ไอ้ที่ volume เยอะๆอ่ะเราเรียกว่าบางคนก็เรียกว่า seed keyword เนาะหรือ primary keyword นะครับคือก็อยู่ที่ว่าเราจะไปวางในส่วนไหนอย่างเช่นคำว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันอยู่ในเว็บ structure ไหมมันควรจะไปวางในเว็บ structure มากกว่าหรือเปล่าในบทความเนี่ยเราควรจะนำที่เป็น long tail หรืออะไรก็ตามที่มันค่อนข้างจะเป็น specific หรือตอบคำถามเรื่องพวกนี้เอามาใส่มากกว่าครับเพราะว่าอย่างคำว่ากระต่ายเราก็ค่อยๆทำเรื่องโครนิคอลหรือว่าการส่งลิงก์ข้างในอะครับไปยังคีย์หลักนะครับใช่ๆแต่เราเลือกอย่างนี้มากกว่าคือสุดท้ายแล้วอะครับตัวเสิร์ฟวอลลุ่มมีปัจจัยทำให้เราเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวแต่ว่าสุดท้ายเราต้องดูคีย์เวิร์ดตัวนี้เหมือนกันว่ามันจำเป็นในการใช้ไหมบางท่านอาจจะใช้ในเรื่องของการทำพวกอีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับบางคำเนี่ยวอลลุ่มน้อยมากเลยแต่มันเป็นคีย์เวิร์ดขายของยังไงเราก็ต้องทำให้มันติดเพราะว่าสมมติว่าต่อให้คนเสิร์ชแค่20แต่20เนี้ยมันเป็นการค้นหาเพื่อการซื้อหรือเปรียบเทียบสินค้าแล้วอะครับเราก็ควรจะทำให้มันติดอยู่ดีก็คือต้องดูด้วยว่าตัวคีย์เวิร์ดเนี้ย ไปอยู่ในฟอร์มแนลไหนแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่โอเคได้เลยค่ะเรากลับมาที่เรื่องของคอนเทนต์ SEO เราต่อเนาะครับถัดไปอันนี้เป็นสเต็ปที่2แล้วค่ะ